ต้องดื่มน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลา Healthy Fish นะคะแพลตฟอร์มสีฟ้าพี่ปลา Healthy Fish แพลตฟอร์มสีแดง Healthy Fish และแน่นอนค่ะในมือถือคือพี่ปลา .Healthy Fish เรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายพี่ปลาหน่อยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายพี่ปลานะคะภาพชัดเสียงชัดไม่เดี๋ยวสัญญาณยังไม่มาเลยสัญญาณในมือถือยังไม่มาเลยนะคะพี่ปลากำลังเช็คอยู่ขออนุญาตขอเวลานิดนึงระหว่างรอเพื่อนๆเข้ามานะระหว่างรอเพื่อนๆเข้ามาพี่ขอเวลานิดนึงถ้าใครเข้ามาแล้วพี่ปลารบกวนนะคะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้พี่ปลาหน่อยภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้พี่ปลาหน่อยนะคะโอ้โหเช้าวันนี้อากาศดีมากเลยฝนตกเมื่อคืนตกหนักเลยเนาะตกหนักเลยนะคะฝนตกใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งพี่ปลาขอบคุณค่ะหัวใจมาแล้วชอบนี่วันนี้พี่ปลามีของเล่นนิดหน่อยมาประกอบรายการเป็นสิ่งที่พี่ปลารักนะคะพี่ปลาเอามาแชร์ด้วยเดี๋ยวกดนี้ก่อนวันนี้ขออนุญาตนะคะแพลตฟอร์มในมือถือก็กำลังรันโปรแกรมอยู่ก็เลยจะคุยว่าเมื่อวานพี่ปลาถามทุกท่านใช่ไหมคะว่าเรามาไลฟ์เวลานี้ทุกท่านสะดวกไหมหรือต้องการไลฟ์ในเวลาใดและแน่นอนพี่ปลาทำเอาไว้3เวลาคือ 9.30 น.เวลาณปัจจุบันสวัสดีค่ะพี่สุทธิรักขอบคุณมากนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะดีใจมากๆเลยเดี๋ยวทำไมจะแชร์ของพี่สุทธิรักขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวนั่นนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่สุทธิรักน่ารักมากสมาชิกมายิ้มดีมากหนูกลับขอบพระคุณมากถือว่าให้เกียรติกับหนูมากนะคะวันนี้พี่ปลาจะบอกเลยว่าเมื่อวานนะก็นั่งนึกอยู่ว่าเราไลฟ์เวลาเนี่ยเราต้องถามแฟนคลับเราสิใครแต่เราขอเป็นสิ่งส่วนใหญ่นะคะพี่ปลาก็ทำเป็นโพลสอบถามไป3ที่นะคะ3ที่คือในแพลตฟอร์มสีฟ้าที่เมื่อวานเรากำลังไลฟ์พี่ปลาก็เก็บข้อมูลแล้วก็แน่นอนในหน้าเพจพี่ปลาก็ไปประกาศและแน่นอนที่แพลตฟอร์มสีแดงช่อง Healthy Fish พี่ปลาก็ไปประกาศแล้วผลออกมาแล้วนะก็คือเวลา 9.30 นี้มากที่สุดคือเวลานี้ค่ะเพราะว่าอะไรยังไงก็ตามอันนี้ก็ยังเป็นเดี๋ยวเป็นคลิปวิดีโออยู่ในแพลตฟอร์มสีฟ้าเชื่อไหมคะพี่ๆที่ลงคะแนนเสียงมาเนี่ยมากจนถึงเนี่ยพี่เช็คทุกช่องทางเลยนะ40 ท่านนะลงมาบอกว่าขอเป็นเวลา 9:30 น.เพราะฉะนั้นพี่ปลาขออนุญาตนะคะขออนุญาตที่จะออกมาไลฟ์สดในตอนเช้าเวลา 9:30 น.เหมือนเดิมส่วนอันนี้บอกเลยนะคะพี่ปลาก็นั่งนึกว่าสำหรับทุกท่านที่ไม่ได้ฟังไลฟ์สดต้องมาฟังย้อนหลังเดี๋ยวพี่ปลาในแพลตฟอร์มสีแดงต้องพูดเป็นแพลตฟอร์มสีนะแพลตฟอร์มสีแดงเนี่ยเดี๋ยวพี่ปลาจะวางแผนอย่างนี้ไลฟ์สดตอนเช้านี่ถ่ายทอดไป3ที่นะแพลตฟอร์มสีฟ้าแพลตฟอร์มสีแดงและก็ในมือถือและแน่นอนและของแน่นอนคือในเวลา 3 ทุ่มพี่ปลาจะมีพรีเมียร์คือเหมือนไลฟ์สดพี่ปลาจะเข้าไปตอบคำถามในคลิปสั้นๆซึ่งทำให้ความยาวจะไม่เกิน10 นาทีแล้วไปพิมพ์ข้อคำถามดูจะเริ่มคืนนี้เพราะฉะนั้นในแพลตฟอร์มสีแดงช่อง Healthy Fish จะมีการลงคลิป3 ครั้งครั้งที่ 1ก็คือเนี่ยไลฟ์สดครั้งไลฟ์สดเวลา 9:30 น.ครั้งที่2ก็คือคลิปที่ออกเป็นประจำเวลา ทุ่ม 15และครั้งที่3พรีเมียจะเป็นการคำตอบคำถามด้วยนะคะประมาณ10ไม่คลิปเนี่ยจะไม่ได้คลิปยาวเป็นคลิปสั้นเหมือนจะเป็นไลฟ์สดสามารถที่จะตอบคำถามได้พี่ปลาจะเข้าไปฟังพร้อมกันแต่เป็นคลิปวิดีโอนะเข้าไปฟังพร้อมกันแล้วตอบคำถามไปฟังกันนะคะตอนนี้พี่ปลาบอกสุขภาพนี่สำคัญตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องมีความสุขเพราะว่าอะไรชีวิตของคนเรานี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดวันนี้หัวข้อนะคะต่อไปเนี้ยหัวข้อที่พี่ปลาเอามาทำไลฟ์ทุกครั้งคือหัวข้อจากข้อคำถามในช่อง Healthy Fish เพราะว่าเราตอบไม่ทันหรือข้อคำถามต่างๆที่พี่ปลาเจอหรือแม้แต่เมื่อวานนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณพี่สุทธิศักดิ์ที่โทรมาถามพี่ปลาในเรื่องสินค้าอย่างที่พี่ปลาบอกเลยนะคะแน่นอนค่ะสินค้ามีแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ปลาพูดเสมอ พี่ปลากำลังเรียกว่าดูแลและบริการคนในครอบครัวของพี่คนในครอบครัวของพี่ปลา Healthy Fish เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการส่งมอบสิ่งที่ดีๆให้อุ้ยทำไมไม่ขายสักทีก็โทรมาแต่โทรมาเยอะมากเลยนะเมื่อวานนี้รับโทรศัพท์ก็เลยมึนๆไปหน่อยนึงโทรมาก็พี่ท่านหนึ่งถามว่ามีขายมะกรูดแบบเป็นแบบผงมะกรูดแห้งไหมเพราะฟังคลิปมะกรูดช่วยให้นอนหลับได้มีขายอะไรนะมะขามเขกไหมพระธรรมที่ระบายมีขายงานได้ไหมคือเยอะมากพี่ปาบอกเดี๋ยวพี่ปาขออนุญาตนะคะแต่ระหว่างนี้กำลังคัดเลือกดูสินค้าอยู่ที่ว่าจะเพราะว่าเราได้รับการรีวิวสินค้าเยอะเราก็อยากจะมาดูซิว่าสินค้าตัวไหนที่จะแบบเหมาะที่จะมอบเหมือนกับท่านที่ต้องการเนี่ยตรงนี้แต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ปาก็ต้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตจะบอกนิดหนึ่งว่าพี่ปาเชื่อหรือว่าทุกคนรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่าหนึ่งชีวิตของเรานี่คือมีคุณค่ามากเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่ได้เลือกสินค้าที่ถูกที่สุดพี่ปามั่นใจค่ะทุกคนนี่คุณค่าของชีวิตเราอะมากมายมหาศาลมากมายจริงๆไม่งั้นจะมีคำว่าเอาเงินเอาทรัพย์สินมากองไว้บางทีมันคุณค่าไม่เท่ากับชีวิตเราเลยนะไม่เท่ากับชีวิตเราเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะพี่ปาเชื่อเลยเราไม่ได้เอาชีวิตเราวัดสินค้าด้วยราคาแต่เราต้องวัดสิ่งนั้นดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ถูกที่สุดแต่พี่ปาว่าเหมาะสมกับกลุ่มที่พี่ปาจะนำส่งและสนใจเรามาเข้ากันเลยหัวข้อวันนี้ความเครียดสะสมเราจะเช็คได้ไงว่าตัวเรามีอาการความเครียดสะสมและที่สำคัญมากๆถ้าเกิดขึ้นเราจะทำยังไงเนี่ยเราจะปล่อยให้ความเครียดมันเข้ามาทำร้ายเราไปตลอดเหรอไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าอะไรชีวิตของเรามีค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าอะไรมากมายแล้วทำไมเราถึงยอมวันนี้พี่ปลาจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะคะทุกคนเกิดมาก็อยากให้ชีวิตมันสบายหลั่นล้ามันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติพี่ปลาเองก็อยากเป็นแต่สิ่งแวดล้อมรอบกายเราตอนนี้ไม่ได้ work from home ละออกไปปั๊บรูดติดสะบัดพี่ปาบอกให้ยิ้มมันจะยิ้มหุบไปเรื่อยๆจนแบบมันเริ่มตึงเหมือนกับพี่ปาพูดเลยนะคะพี่ปากราบขอบพระคุณอาจารย์ท่านหนึ่งมากเลยท่านน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่นกแก้วท่านน่ารักมากเลยท่านบอกพี่ปารู้ไหมเนี่ยบางครั้งเผลอเหมือนหน้าตาเราบุบเบือที่จริงมันไม่สวยเลยขอบคุณนะคะพี่ปาถึงได้บอกเลยว่าทุกๆคำถามทุกๆค่อยทำทุกๆความใส่ใจมันคือประตูที่จะเปิดให้เราเนี่ยออกมาเป็นคนที่ดีขึ้นทำไมเราไม่เอาต้องกราบขอบพระคุณและสิ่งที่อาจารย์ท่านแนะนำพี่ปลากลับมาใช้ทันทีสิ่งที่อาจารย์ท่านแนะนำพี่ปลาเอามาใช้ทันทีวันนี้นะคะวันนี้ทำไมพี่ปลาให้ยิ้มทุกวันเพราะเรายิ้มแล้วเราสวยขึ้นเราไม่ได้ไปประกวดนางงามจักรวาลอะไรไหนนะคะเราอยู่ในโลกนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นแค่เรายิ้มเชื่อไหมแค่เรายิ้มสารแห่งความสุขก้นหลังแล้วมันมีอะไรมันลดความเครียดค่ะนี่วันนี้พี่ปามีหัวใจไหมทุกคนนะพี่ปามีหัวใจไหมทุกคนเลยรู้ไหมนี่เป็นสิ่งที่พี่ปารักนะทุกครั้งที่พี่ปาหยิบขึ้นมาพี่ปาจะมีพลังใจมากเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปามอบหัวใจทุกท่านแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่นันสาแน่นอนค่ะหลายคนบอกโอ้โหพี่ปามันเครียดอย่างนี้พี่ปามายิ้มอะไรทุกอย่างนะคะพี่ปาพูดประโยคหนึ่งถ้าเราเข้าใจไม่มีใครมาทำให้เราเครียดได้ถ้าเราไม่รับความเครียดนั้นไม่มีทำให้เราใครมาทำให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเราเข้าใจตัวเองสังเกตไหมหลายคนถึงบอกว่าทำไมเราต้องมีเวลาอยู่กับตัวเราเองเพราะถ้าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาหน้าก็ยังไม่ได้ล้างฟันก็ยังไม่ได้แปรงยิบโทรศัพท์มือถือโอ้โหเนี่ยนะพี่ปาทำได้ดูสไลด์ก่อนวันนี้ข้างบ้านไม่มีข่าวข้างบ้านวันนี้ดาราคนนี้เลิกกับคนนั้นแล้วเขาจะเลิกแล้วก็เรื่องของเขาไม่ต้องหาสาเหตุได้ทำไมถึงเลิกเขาจะเลิกแล้วทำไมล่ะคือเราเรื่องของทุกคนเข้ามาอยู่ในชีวิตเราทั้งที่จริงๆมันจำเป็นไหมไม่จำเป็นเราก็เครียดละโอ้โหนี่ฉันเป็นแฟนคลับของเขาดูดีเขามาเลิกกันคุณเราต้องบอกเราเหรอไม่ต้องช่างเขาแต่ถ้าเราคิดหน่อยนี่เป็นสัจธรรมนะรักกันมาตั้งนานยังเลิกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้คนที่เขารักเราอยู่กับเรานั้นเราต้องพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องมี charming ขอใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราต้องมี charming เสน่ห์ เสน่ห์แรกก็คือยิ้มค่ะมันเกี่ยวอะไรกับความเครียดนี่เกี่ยวสิคะสมมติพี่ปาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีน้องท่านหนึ่งตลกขำมากเลยแต่เขาก็หัวเราะกับพี่ปานะพี่ปาคือน้องคนนี้เป็นเด็กน่ารักมากแต่เป็นเด็กที่ไม่ยิ้มเลยไม่เป็นลูกเลยสวยก็สวยหน้านี่สวยมากๆเลยไม่ยิ้มเลยพี่ปาก็เคยถามเขาว่าทำไมหนูไม่ยิ้มล่ะลูกหนูสวยมากเขาชื่อเล่นชื่อมดทำไมไม่ยิ้มล่ะลูกมดยิ้มแล้วสวยมากมดรู้ตัวไหมโอ้ยพี่ปาหนูยิ้มอะไรหนูยิ้มออกเลยเนี่ยหนูต้องส่งเงินพ่อแม่เดือนนี้เนี่ยหนูต้องส่งเงินให้น้องพี่ปาแล้วหนูแบกอะไรไว้ที่ข้างหลังอ่ะแล้วให้หนูยิ้มพี่ปาถามว่าหนูไม่ยิ้มกับหนูยิ้มอ่ะมันทำให้เงินที่หนูแบกอยู่มันต่างกันไหมไม่ต่างแต่พอหนูไม่ยิ้มหนูตัดโอกาสหนูรู้ไหมเพราะว่าอะไรคะน้องก็หน้าตาสวยเรายังพูดเลยว่าน้องก็ชอบถ่ายรูปนะแล้วแบบตัวเองรู้ไหมเวลาตัวเองยิ้มตัวเองไปข้างนอกไม่แน่นะจะมีแมวมองอ่ะมาให้ตัวเป็นนางแบบอะไรก็ได้โอ้เขาคิดถึงจริงเขาก็บอกพี่ปาหนูลืมคิดแล้วตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้องมาฝึกยิ้มแต่พี่ปายิ้มไม่ยิ้มสวยไหมพี่ปาบอกยิ้มที่สวยที่สุดคือยิ้มที่เป็นธรรมชาติหนูไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยยิ้มธรรมดานี่ค่ะแค่เรายิ้มเราก็สวยแล้วรู้ไหมเกี่ยวเนื่องอะไรกับความเครียดเวลาคุณยิ้มสมองสั่งแล้วเรามีความสุขอ่ะเหมือนหลอกสมองสั่งแล้วเรามีความสุขอ่ะเราจะหลั่งสารที่เรียกว่าเอนโดรฟินไม่ต้องจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ต้องจำหลั่งสารกอไก่และเมื่อหลั่งสารกอไก่นั้นแล้วโอกาสต่างๆจะมามากมายเลยเคยได้ยินข่าวหนึ่งพี่อ่านประวัติดารานะเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองจะได้เป็นซะอย่างน้อยดาราอะไรก็ได้ไม่ได้สวยไม่พอ เขาบอกว่าไปดูเลยนะคะดาราท่านหนึ่งที่ไปลองสับไทยเขาบอกว่าเขาตอนนั้นโอ้ยถ้าพี่ป่านไม่ผิดนะคะดาราท่านนี้เขาบอกเขาลำบากมากครอบครัวยากจนมากเลยขนาดเขาเคยแบกข้าวสารเด็กผู้หญิงคนนึงต้องแบกข้าวสารเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกวันนั้นก็ไม่ท้อเขาบอกวันนั้นเนี่ยเขาได้เงินค่าแรงของการแบกข้าวสารแล้วเขาทำอะไรรู้ไหมคะเขาทำอะไรรู้ไหมเขาไปห้างเล็กๆเขาอยากไปซื้อของที่เขาอยากได้มากนี่เป็นน้ำทักน้ำแรงเขาหลังจากก็แบ่งเงินให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่คือภาระของคนเลี้ยงเขาบอกเขาอยากได้รองเท้าสักคู่สวยๆก็ขึ้นวัยรุ่นแล้วไงแล้วก็ไม่มีรองเท้าสวยๆเขาอยากได้มากเลยคือขาน้องเขาดาราคนนี้นะก็เล่าว่าขาเขาสวยน่องเขาเรียวแต่ก็ไม่มีรองเท้าสวยๆเขาใส่รองเท้าแตะวันนี้เขาอยากใส่ส้นสูงเหมือนซินเดอเรลล่าเขามีเป้าหมายนะเขามีความหวังปรากฏเขาก็ไปห้างเลือกเขาก็เจอรองเท้าคู่นึงละหว่างก็เลือกรองเท้าเชื่อไหมเชื่อสิคะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าระหว่างที่เขาเลือกมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทักน้องสนใจถ่ายแบบไหมนี่นานแล้วนะเป็นเรื่อง 20-30 ปีถ้าตอนนี้เราต้องดึงบุญดีๆนะมันก็ไม่ชวนเราไปแล้วก็ไปกับเขานะน้องสนใจถ่ายแบบไหมน้องคนนี้ที่เป็นดาราสมัยนี้นะคะที่ดังมากเลยก็บอกว่าอุ้ยหนูไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกเขาบอกไม่ใช่นี่ขนาดหนูไม่แต่งไก่งามเพราะขนคนงามพอแต่งขนาดหนูไม่แต่งหนูยังสวยขนาดนี้เลยพี่เชื่อเลยถ้าหนูแต่งหนูประกวดหนูก็ได้รางวัลวันนั้นน้องคนนั้นก็ไม่ตอบอะไรก็บอกเขาก็ให้เบอร์นำบัตรมาก็บอกน้องก็ไปคิดก็ได้สนใจโทรมาน้องก็ไปศึกษาพ่อแม่ก็บอกว่าแล้วแต่เราแล้วกันนะแต่อย่าให้ทุกคนหลอกเพราะเด็กนี่มันยังสาวอยู่อายุแค่14-15เองเขากลัวถูกหลอกไปขายไงปรากฏว่าน้องคนนี้ก็แอบเช็คก็เป็นเด็กฉลาดเขาบอกเขาเช็คเบอร์นี้แต่ไม่ใช่ชื่อเขาเขาบอกสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนคะพอเช็คแน่นอนละเบอร์นี้ไม่ปลอมไม่โกหกเป็นบริษัทโมเดลลิ่งจริงๆและชื่อนี้มีจริงตำแหน่งนี้มีจริงเขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะน้องคนนี้ก็เริ่มโทรไปสวัสดีค่ะพี่หนูยังไงคะที่พี่เจอหนูไงที่ห้างแห่งหนึ่งที่หนูกำลังซื้อรองเท้าหนูสนใจกับพี่หนูสนใจฟังดีๆนะคะทำไมพี่ปาเล่าให้ฟังนี่ไงทำไมเราต้องยิ้มไม่เกี่ยวกับความเครียดไม่เกี่ยวสิคะเกี่ยวสุดๆปรากฏว่าสรุปสุดท้ายน้องได้ถ่ายแบบและได้ถูกส่งเข้าประกวดเชื่อไหมว่าดาราท่านเป็นดารานะคะสุดท้ายท่านได้เป็นอะไรตำแหน่งรองสาวตำแหน่งนางสาวไทยค่ะเดี๋ยวรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งปีนั้นท่านไม่ได้ละเป็นนางสาวไทยแต่ท่านโดดเด่นมากสุดท้ายท่านได้เป็นดาราและประวัติของท่านเนี่ยออกมาเล่าตลอดมันเล่าว่าอะไรรู้ไหม 5 วันนั้นคือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเข้ามาทักเจ้าของบริษัทแบบทักผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้เลือกรองเท้าแล้วยิ้มเงยหน้าขึ้นมายิ้มกับเด็กบริการว่าอุ้ยสวยจังเลยและระหว่างที่เขายิ้มนี่หน้าสวยมากไม่ได้แต่งหน้าเลยนะประกายนี่ออกมาเนี่ยแมวมองคือท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นโมเดลลิ่งท่านก็จะรู้เลยผู้หญิงคนนี้เจ๋งผู้หญิงคนนี้ใช่เลยแล้วอย่างไรล่ะแล้วอย่างไรล่ะพี่ปลาถึงได้บอกเลยว่าโอกาสมันจะมาเสมอเมื่อเรายิ้มและที่สำคัญพอเรายิ้มมาจากข้างในเราจะสวยมีคนบอกพี่ปลาคะหนูไปเข้าคอร์สฝึกยิ้มดีไหมดีค่ะทุกอันพี่ว่าดีหมดแต่อย่างหนึ่งก็คือเราต้องยิ้มจากหัวใจเราต้องยิ้มจากใจของเราจริงๆพี่ปลาถึงพูดเสมอเลยความเครียดเกิดจากอะไรเกิดจากบางครั้งเราไปรับอะไรข้างนอกมากมายแต่เราไม่ได้เข้ามาล้างข้างในเราล้างอะไรพี่มันล้างได้เหรอเทน้ำฉีดใส่ยาใส่แฟบใส่ผงซุปเปอร์ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนก็ทักทายนะคะพี่ก็กดเข้ามานานละสวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อริญญาขอบคุณทุกท่านนะคะถามว่าเวลาเรายิ้มถ้าเราฟังในหลายๆเรื่องนะคะในหลายเรื่องเขาบอกสมองนี่สำคัญและสมองเรานี่เป็นอะไรที่ฉลาดที่สุดในโลกถ้าเรายิ้มสมองจะรีบบอกแล้วเฮ้ยเรามีความสุขอะเขาจะสั่งสิ่งดีๆเกิดขึ้นออกมาเขาจะหลั่งสารออกมาแต่ถ้าวันนี้เราโมแต่ไปรับเรื่องลบๆเฮ้ยดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้ทำไมคุณเลิกกันอ่ะคุณเลิกกันก็ต้องมาบอกเราไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วเราก็ไปรับเรื่องอื่นอุ้ยโค้งเพลงแล้วของมันจะถูกลงไหมคะถ้าเรานั่งบ่นอุ้ยตายแล้วรถติดถ้ารถติดแล้วมันจะหายติดไหมคะหรือเราจะไปแยกรถลงไปกระโดดแยกรถเราทำไม่ได้แล้วเราทำอย่างไรตื่นเช้าขึ้นไหมอันน่ะตื่นเช้าขึ้นไหมหรือเดินทางเส้นนี้รถมันติดมากเปลี่ยนเส้นทางไหมพี่ปันเล่าให้ฟังตอนที่ทำงานที่โรงพยาบาลพี่ปันลองมันทุกเส้นทางอ่ะหนึ่งนั่งรถจากบ้านไปลงท่าพระรามเจ็ดขึ้นทางด่วนสองนั่งรถจากบ้านไปท่าน้ำนนท์ขึ้นทางด่วน3ขึ้นเรือด่วน3ขับรถไปเลยขึ้นทางด่วน4นั่งแท็กซี่เลยที่เกียจขับรถ5สุดท้ายนะ5นี้ก็คือนั่งรถปรับอากาศเลยหลับไปสบายไม่เหนื่อยสุดท้ายได้อะไรรู้ไหมคะคำตอบเดียวเลยตื่นเช้าขึ้นเท่านั้นเองออกเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นแถวบ้านก็จะงงตอนนั้นเขายังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เขางงผู้หญิงคนนี้ออกมันตั้งแต่ตีสี่กว่าแล้วกลับเข้ามาบางทีสี่ห้าทุ่มเขาทำอะไรเนี่ยแล้วบางทีตอนกลับนั่งปูก็เสื่อมก็ทำงานเลยก็ไม่มีเวลาล้างนงล้างหน้าเลยทั้งสิ้นที่จะไม่ถูกนะไม่ถูกเมื่อเราออกจากงานเราต้องดูปิ้งไปอีกแบบทำไมเราจะต้องแบกความยุ่งกับมาอยู่ใบหน้าเราล่ะคนอื่นเขาไม่ได้รับรู้กับเราด้วยจริงไหมพอเสร็จแล้วสรุปผลทางแก้ไขก็คืออะไรคะเราก็ใช้เวลาตื่นมากขึ้นคราวนี้อาการถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาเรานี้เครียดทุกวันเอาไปตลาดก็บ่นโค้งเพลงโอ้ยแม่ค้าพูดไม่ถูกหูอะไรกันเนี่ยหน้าตาบึ้งตึงขายไหมเนี่ยของอ่ะขายไหมถามนิดนึงก็ไม่เอาไม่บอกงุดงิดเข้าใส่อุ้ยอยากจะไปซื้อห้างอ่ะแต่รถมันก็ติดไปไม่ไหวบางทีนะบางคนอ่ะยอมไปซื้อของที่แพงๆเลยเขาอยากได้รอยยิ้มจากผู้ขายเขาอยากได้รอยยิ้มจากผู้ให้บริการเขาอยากได้คำแนะนำที่ดีไม่ใช่ถามแค่เนี้ยโอ้ยเนี่ยเหรอผลไม้เนี่ยมันดูมันแบบจะเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่โอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยซื้อนู่นซื้อนี่ถามจากอุตส่าห์ละเราแทบจะวางไม่ทันเลยไปซื้อของแพงดีกว่าไปซื้อของที่ไม่ได้แพงนะคะเหมาะสมกับการบริการดีกว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นอาการเครียดสะสมสังเกตตัวเองนะข้อที่หนึ่งเขาจะมีพฤติกรรมการนอนที่เปลี่ยนไปยังไงพี่ปานอนเท่าไหร่ก็ไม่หลับเมื่อคืนก่อนได้คุยกับน้องคนหนึ่งพี่น้องเขาก็นอนเร็วนะนอนเร็วกว่าเราด้วยนอนเร็วกว่าเราด้วยน้องก็นอนเร็วกว่าเราแล้วตื่นใช่ก็ตื่นไล่ๆกับพี่ปานะพี่ปาก็ถามว่าเฮ้ยน้องอะไรแล้วทำไมหน้าตามันเหมือนง่วงสลืมสลือคุยกันอะไรกันไม่รู้พี่หนูง่วงนอนอะไรอ่ะหนูนอนเร็วกว่าพี่อีกนะพี่หนูคุณภาพการนอนหนูไม่พอเขาพูดอย่างนี้เลยนะคุณภาพการนอนหนูไม่พอยังไงหนูนอนหลับไม่สนิทหนูเนี่ยนอนสมองหนูทำงานแล้วบอกว่าอย่างนี้จะนอนทำไมฟังพี่ปลาดีๆนะคะเวลาหัวถึงหมอนให้หลับเลยค่ะตัดวางทุกอย่างไว้บน ว่าอย่างเงี้ยเวลาจะนอนนะพี่ปาบอกตริไม่ว่าเราจะนอนหรืออะไรนะตื่นขึ้นมาปักกำลังจะนอนนะคิดเลยว่าสมองขยะในสมองหยิบมันออกมาทำท่าหยิบออกมาแล้วก็ไปโยนใส่ถังขยะตุ้งพรุ่งนี้ค่อยเมมโมรี่ความจำใหม่ทำไมอ่ะก็เราจะนอนเรายังแบกความเครียดเข้าไปนี่เราขำตัวเองไหมเนี่ยเรากำลังจะนอนแต่ละแบกความเครียดกลับเข้าไปอ่ะเรากำลังจะนอนแต่เราเอานั่นเอานี่เอางานถามว่าเรานอนนี่เราทำงานได้ไหมเวลาเรานอนนี่เราทำงานได้ไหมไม่ได้เลยนะเวลาเรานอนเราทำงานทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วเราจะแบกไปทำไมถูกไหมเราจะแบกไปทำไมฟังตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ข้อที่หนึ่งสังเกตตัวเองและรีบเช็คเลยค่ะคนที่มีอาการเครียดสะสมคือข้อที่หนึ่งพฤติกรรมการนอนที่เปลี่ยนไปนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับพี่ปาบอกให้นับแกะจนหมดหมู่บ้านแล้วยังนอนไม่หลับเลยตื่นเร็วชอบนอนกลางดึกแบบตื่นเร็วชอบตื่นกลางดึกกลางดึกไม่รู้มีอะไรก็ตื่นขึ้นมาตลอดเลยอันไหนนิดนึงนะคะใครที่ตอนนี้มีอาการนอนไม่หลับบ้างกดหนึ่งพี่ปราสิคะใครที่มีอาการนอนไม่หลับทุกแพลตฟอร์มสีฟ้าสีแดงและในมือถือใครนอนไม่หลับกดหนึ่งพี่ปาไม่ผิดนะพี่ปาไม่ได้บอกเป็นอาการเครียดสะสมนะคะเรากำลังมาดูกันว่ามันเป็นไปได้อันนี้พี่ปาพูดเรื่องจริงบางคืนพี่ปาก็นอนไม่หลับเพราะอะไรกินอิ่มไปเพราะว่าไปทานสุกี้นั้นแน่นท้องมากเลยกินอิ่มเกินไปเพราะว่าอะไรกับชอบกินผักขนาดบอกเราว่าผักมันแบบกินแล้วไม่อิ่มนะแบบไม่แน่นนะกินซะแน่นเลยแล้วเมื่อเช้ากินแหนมเนืองแต่สบายท้องแล้วเพราะว่าเราเข้าน้ำได้สบายเลยพี่ป่าตอนนี้ชอบผักและจับตัวเองได้เลยต้องเป็นผักสดอร่อยมากเลยสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะตอนนี้มีพฤติกรรมที่นอนไม่หลับมีไหมคะถ้ามีหรือวิตกกังวลเป็นเรื่องปกตินะกดหนึ่งให้พี่ปาหน่อยพี่ปารอดูอยู่นะคะไม่อันนี้ไม่ได้บอกว่าใครมีอาการเครียดสะสมนะพี่ปากำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราหาทางกำจัดมันนะกำจัดมันไปได้ทุกอย่างก็จะหายไปไหนใครมีอาการนอนไม่หลับวิตกกังวลสวัสดีขอบคุณค่ะพี่เมย์ขอบคุณนะคะเป็นเรื่องปกตินี่พี่ปายกตัวอย่างตัวเองก็เป็นเมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยค่ะนอนไม่หลับกินหนักไปไม่ได้กินอะไรขนาดกินสุกี้นี่เน้นผักมากเลยนะคะหมูก็นุ่มมากหมูอร่อยมากเลยหมูนุ่มจริงๆแต่เน้นผักนี่เต็มเลยแล้วข้าวโพดอ่อนก็หวานมากเลยข้าวโพดอ่อนนี่ก็ต้มแกงจืดมานี่หวานมากหวานอร่อยจริงๆไม่รู้ว่าข้าวโพดอ่อนกินไม่รู้ว่ากี่ฝักก็ไม่รู้ว่าอร่อยหวานมากพี่เมย์หนึ่งและท่านอื่นๆล่ะคะทำไมพี่ปลาบอกว่าให้กดไม่ใช่ว่าอยากจะมาพูดเป็นไม่ใช่พี่ปลาบอกมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ตอนนี้ใครจะนอนไม่หลับก็ได้มันมีหลายสาเหตุเช่นหลายท่านไม่ต้องเคร่งเครียดกับอะไรแล้วยิ่งท่านที่อยู่ในวัยเกษียณท่านที่บอกว่าตอนนี้สบายแล้วว่าคือทำงานมาระยะเหนื่อยมันพอสมควรตอนนี้เป็นวันพักผ่อนบางทีก็ไม่มีอะไรทำถูกไหมก็ไม่มีอะไรทำคือเราไม่ต้องทำงานหนักเราไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดกับภาวะเศรษฐกิจเราต้องไม่ต้องมานั่งลูกหลานก็ดีทุกคนก็โตหมดแล้วว่างไงอ่ะก็คือเราไม่ได้ใช้พลังงานแล้วก็มีความสุขของเรามากเลยแล้วเที่ยวเหรอตอนนี้จะไปเที่ยวบ่อยๆก็ไม่ได้หน้าฝนถูกไหมแล้วก็ทำอะไรล่ะครับก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรทำให้กลางคืนเราไม่ได้ใช้แอคทิวิตี้พี่ปรากำลังจะบอกว่าถ้านอนไม่หลับจากสาเหตุอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรคะสวัสดีค่ะพี่เมย์46ขออนุญาตพี่ปาขออนุญาตเรียกพี่เมย์นะคะให้เป็นพี่ทุกท่านเพราะว่าบางท่านพี่ปาไม่รู้ไงว่าอายุเท่าไหร่พี่ปาขออนุญาตนะคะขออนุญาตเรียกพี่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้เกิดจากอะไรครับบางทีนอนไม่หลับก็เป็นไปได้เรื่องงานแต่พี่ปาพูดเลยนะเพราะว่าคนต่างอย่างพี่ปาเป็นมาหมดแล้วเมื่อก่อนงานเราก็เครียดยิ่งงานเจองานยากๆพี่ปาจะเล่าอะไรฟังแต่ก่อนเจองานยากๆบางทีผู้ใหญ่มอบหมายงานมาเราไม่เคยทำถ้าเราไม่เคยทำเราจะเครียดทำยังไงดีแต่เชื่อไหมคะพี่ปาจะเล่าให้ฟังอะไรที่ถูกส่งเข้ามานั่นคือความท้าทายเราไม่มองว่าเขาคือปัญหาเราไม่มองว่าเขาคืออุปสรรคมันคือความท้าทายและเชื่อไหมเราต้องใช้แรงต้องใช้พยายามมากแรงยังไงพี่ปาจะหาพี่ปาขออนุญาตที่แชร์นะบางทีพี่ปาได้งานใหม่ๆมาชิ้นหนึ่ง ที่พี่ปาต้องกราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสพี่ปานะได้ทำงานชิ้นนั้นครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่าอยากจะจัดให้มีโครงการอบรมธรรมะเกิดขึ้นในหน่วยงานท่านก็มอบหมายพี่ปาเนี่ยไปเขียนโปรเจกต์เราก็ไม่เคยทำตรงนี้ในสำหรับโปรเจกต์ของการจัดแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องจัดอะไรบ้างยังไงบ้างนิมนต์พระที่ไหนจะไม่ใช่นะคะตอนนั้นของคุณแม่สิริกรินชัยซึ่งดีมากเลยพี่ฟ้าได้ธรรมะจากตรงนั้นเต็มๆปรากฏว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าในโปรเจกต์เนี่ยก็ต้องปฏิบัติอะไรมันต้องเขียนเป็นโครงการพี่ฟ้าก็นึกว่าทำยังไงแต่แวบหนึ่งใช่ไหมคะแวบหนึ่งแล้วก็ถามปรึกษาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะก็ไม่เคยก็ถามคนที่เคยทำซีคนไหนที่เขาทำอะไรสำเร็จแล้วเราก็ถามพี่ฟ้าก็ถามไปเชื่อไหมคะได้คำตอบเลยอะไรที่ไม่รู้ก็โทรไปหาเขาสิโทรไปที่มูลนิธิคุณแม่สิริกรินชัยสิว่าถ้าหน่วยงานเราต้องการแบบว่าเชิญท่านมาหรือทีมของท่านมาสอนธรรมะให้กับบุคลากรเราเนี่ยเราจะเขียนโปรเจกต์ยังไงโอ้โหเท่านี้ละค่ะหลับสบายเราเหมือนเส้นผมมันบังภูเขาอยู่อะทำไมเราไม่ถามคนที่เขาเคยทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ประสบความสำเร็จนี่ไงพี่ปาถึงว่านอนไม่หลับไม่ใช่เรื่องซีเรียสเลยยิ่งหนูในวัยทำงานมันเป็นเรื่องปกติมากนะคะเป็นเรื่องปกติแต่พอเราแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เราก็ไม่ได้เกิดความเครียดสะสมคือเราเนี่ยเข้ามาดูตัวเราทุกวันว่าวันนี้เรามีอะไรเราอะไรอย่างนี้นะคะข้อที่สองบางคนจะมีอาการหายใจถี่ขึ้นและปวดศีรษะบางคนมาถามพี่ปามีนะคะมีหลายเคสเลยพี่หนูปวดหัวมากเลยอ่ะหนูจะเป็นเนื้องอกไหมหนูจะเป็นอะไรโรคนอนไม่หลับสะสมไหมหนูจะเป็นโรคความเครียดสะสมหนูจะเป็นซึมเศร้าพี่ปาไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นค่ะเข้ามาเช็คกับตัวเองสิคะเราปวดหัวเพราะอะไรอาจจะเป็นสายตาไหมเรื่องเกี่ยวกับสายตาไหมเราใช้สายตามากเกินไปไหมจ้องคอมนานไปไหมหรือสายตาเราสั้นหรือสายตาเรายาวหรือที่เราปวดศีรษะจริงคือเรานอนไม่พอหรือเปล่าเราวิตกกังวลกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนทำให้ร่างกายเราเหมือนกับหลั่งสารอะไรผิดปกติไหมหรือจริงๆเราอาจจะเป็นโรคก็ได้แต่ถ้าเรามานั่งกังวลเราเป็นไหมแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ล่ะนี่คือคำตอบที่พี่ปาตอบหลายต่อหลายท่านก็คือไปตรวจการไปตรวจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเลยว่าเราเป็นอะไรหรือไม่แต่ถ้าเรามานั่งเครียดมันจะไม่ได้คำตอบเห็นไหมคะประตูทุกประตูมันมีคือทุกคำถามทุกปัญหาทุกสิ่งมันมีทางออกอยู่ที่เราจะออกประตูไหนอยู่ที่เราจะทำอย่างไรเห็นไหมถ้าเรามานั่งนึกจริงๆนะคะบางครั้งเรานั่งนึกเราเครียดไปทำไมเราเครียดไปเพื่ออะไรเราเครียดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรากำลังทำร้ายตัวเราเองหรือเปล่ารู้ไหมคะพี่ปาพูดอีกรอบนะคนที่รักเรามากที่สุดคือคนนี้ค่ะเอามือเนี่ยกอดอย่างนี้พี่ปาชอบมากเดี๋ยวนี้พี่เช้าพูดอย่างนี้เลยฉันคือคนที่รักเธอมากที่สุดแน่นอนแต่เราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะไม่ได้รักเห็นตัวเรากำลังบอกความจริงว่าเราต้องทนุถนอมเขามากที่สุดเราต้องทำให้ตัวเขาเนี่ยดีที่สุดและที่สำคัญพอเรารักตัวเองเป็นเราก็จะรักคนอื่นเป็นจริงไหมต่อนะคะคราวนี้มาดูเลยเครียดบางคนเครียดสะสมมากๆสิ่งที่น่ากลัวคือโรคซึมเศร้าและหลายคนเป็นกันเยอะแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้พี่ปาพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกให้ทุกคนเป็นนะคะพี่ปาบอกเราต้องอยู่มุมตรงกันข้ามกับโรคซึมเศร้าคือเราต้องอยากตื่นขึ้นมาทุกวันเราต้องอยากตื่นขึ้นมาทำตัวเองให้สำเร็จพี่ปาพูดวันนี้นะคะหลายคนมีคนท่านนึงทักมาถามว่าพี่ปาทำไมเราต้องสวยรวยเก่งและมีสุขภาพดีพี่ปาถามว่ามีใครบ้างคะที่ไม่อยากสวยนี่คือสวยสมวัยนะแล้วสวยในสภาพที่เหมาะสมไม่ใช่พี่ปาอย่างนี้แล้วพี่ปาแบบมาทำอะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่เหมาะเพราะฉะนั้นคำว่าสวยของเราคือแบบนี้เนี่ยตื่นมาก็ยิ้มพี่ปายังแบบขอบคุณมากเลยคำแนะนำของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทำให้พี่ครูท่านหนึ่งพี่ปารักมากเรียกว่าครูเลยนะเขาบอกว่าทำไมไม่ยิ้มจริงนะเรานั่งดูกระจกตายเราไม่ยิ้มหน้าบึ้งมากเลยหน้าบึ้งมากเลยเพราะนั้นเราต้องยิ้มแล้วพอเรายิ้มจนติดนะเชื่อไหมคะรอยยิ้มลูกสาวค่ะโอเคค่ะพอเรายิ้มนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร คนอยากเข้าหาเรามากๆเลยคนอยากเข้าหาเรามากๆเลยไม่รู้ล่ะเรายิ้มมาจากข้างในอ่ะเขาสัมผัสได้แล้วพอเรายิ้มจนติดนะเราไม่อยากทำหน้าบึ้งเลยเพราะเราก็กลัวว่าพอเราบึ้งทีไรเนี่ยมีแต่คนวิ่งหนีอ่ะคือผู้หญิงคนนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะเขาจะกินเราไม่ได้ตายแล้วเราเป็นยักษ์เลยเนี่ยเราออกจะอย่างนี้เราเป็นยักษ์เลยเนี่ยทั้งนี้ข้างในหลายคนที่จิตใจดีมากเลยแล้วทำไมเราต้องให้เขาพูดว่าเนี่ยปากร้ายใจดีก็เราปากดีด้วยไม่ได้เหรอเรายิ้มด้วยไม่ได้เหรอพี่ปาบอกเลยนะคะคนที่ขายค้าขายหรือคนที่ทำธุรกิจต่างๆก็จะพูดเลยว่าคุณแค่ยิ้มเนี่ยคุณอาจจะได้เรียกว่าอะไรคอนเนคชั่นหรือคุณอาจจะได้อะไรมากมายบางครั้งเรายอมไปของสองที่นะของสองที่สินค้าเหมือนกันทำไมเราไปยอมไปสินค้าก่อนทั้งที่บางทีราคาแพงกว่าโอ้โหเข้าไปจะไม่ได้เนี่ยยินดีต้อนรับเลยค่ะสนใจสินค้าไหนดูได้ตามสบายเลยนะคะไม่ต้องอึดอัดและก็อยากรู้รายละเอียดอะไรบอกได้เลยค่ะแจ้งได้เลยนะคะพร้อมที่จะบริการแต่ไปอีกร้านหนึ่งถูกกว่าอาจสมมติถูกกว่าสัก50 บาทดูได้เลยนะคะสนใจก็บอกเลยรายละเอียดอยู่ที่เนี่ยข้างกล่องค่ะอ่านค่ะอ่านเฮ้ยแล้วถ้าสมมติวันนั้นเราอ่านแล้วไม่เข้าใจเราจะถามได้ไหมเนี่ยเพราะเหมือนข่มขู่เราเลยอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจุดเหล่านี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามแค่เรายิ้มเราสังเกตไหมบางทีเราไปโรงแรมเฮ้ยขนมธรรมดามาจัดใส่กระทงสวยๆแล้วก็มาเสิร์ฟเราด้วยรอยยิ้มยินดีมากค่ะที่ได้บริการถ้าท่านต้องการอะไรนะคะสั่งได้เลยค่ะแค่กดกริ่งนี้เดี๋ยวหนูก็จะมาแล้วโอ้โหให้ความสำคัญเราสักขนาดนั้นใช่ไหมอาจถามตัวเองสิว่าทำไมเราต้องสวยสวยนี่พี่ปาไม่ได้บอกว่าไปทุบเบ้าหน้าใหม่หรืออะไรนะคะสวยแบบที่คนก็อยากมองเราอยากดูรอยยิ้มพี่ปาบอกเลยเวลาเรายิ้มนะสมองจะสั่งละสารแห่งความสุขความเครียดจะลดลงไปเกินครึ่งแต่พอหน้าเราบึ้งนะเราจะตึงแล้วบอกเลยว่ารอยหิวย่นกลับมากขึ้นนะคะกลับมากขึ้นนี่เป็นงานวิจัยนะพี่ปาไม่ได้พูดแบบคิดเอาเองนี่คืองานวิจัยเพราะฉะนั้นวันนี้สวยเลยค่ะเราต้องสวยแต่เราอยากสวยขึ้นได้ดีมากเลยถ้าเรามีโอกาสสวยให้เต็มที่ชีวิตหนึ่งเกิดมาครั้งหนึ่งทุกคนพูดว่าทำไมไม่ทำให้สุดทำไมเราทำครึ่งกลางย่อนโอ้ยกลัวอะไรคะเมื่อวานก่อนนะมีน้องคนหนึ่งว่าหนูกลัวว่าถ้าหนูสำเร็จมากขึ้นแล้วหนูจะไม่มีเวลาดูแลลูกพี่พังหนักเลยอ่ะพี่มาคิดได้ยังไงค่ะคิดได้ยังไงเราต้องสำเร็จให้มากเพราะว่าอะไรน้องรู้ไหมเอาง่ายๆเลยอ่ะถ้าน้องเป็นแม่ที่สำเร็จลูกจะทำตามทันทีลูกจะเรียนรู้จากเราทันทีและที่สำคัญเมื่อหนูสำเร็จหนูมีเงินใช่ไหมหนูสามารถให้คนที่หนูรักลูกหนูมีความสุขหนูพาลูกหนูไปเที่ยวก็ได้ขนาดทุกวันนี้หนูยังไม่กล้าพาไปเพราะหนูยังไม่พร้อมเรื่องนี้หนูจะให้ลูกเรียนตรงไหนอะไรก็ได้คือให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทำไมหนูต้องรวยและที่ดีมากเลยถ้าหนูรวยแล้วหนูแบ่งปันคนอื่นแบ่งปันคนอื่นยังไงพี่ปาให้หนูไปแจกกันนะพี่ปาไม่เคยมีนโยบายแจกเงินนะสวัสดีค่ะน้องรัศมีพี่ไม่เคยมีนโยบายแจกเงินนะแต่หมายความว่าไงวันหนึ่งถ้าเราเห็นใครที่เขาลำบากแล้วก็ลำบากจริงอาจจะได้ส่วนเล็กๆน้อยๆจากเราที่เราสามารถแบ่งปันได้แล้วก็ไปมีชีวิตใหม่แต่ถ้าเราเองยังลำบากอยู่เราจะช่วยคนอื่นได้ไหมอ่ะในขณะที่เรายังไม่พอใช้จ่ายเราช่วยคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆพี่ปาอยากจะบอกกับทุกท่านทำไมเราต้องสวยรวยเก่งความเก่งนี่พี่ปาไม่ได้บอกว่าเก่งบวกลบคูณหารนะเพราะว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเก่งที่จะเข้ามาแก้ไขตัวเองเก่งที่จะวิเคราะห์ปัญหาเก่งที่จะคิดและเก่งที่พร้อมจะรับทุกสถานการณ์ตอนนี้พี่ปารู้เลยพี่ปาไปอ่านเรื่องคนสำเร็จแล้วต้องขอบคุณอาจารย์ท่านหนึ่งมากที่บอกว่ารู้ไหมคนกว่าจะเข้าสำเร็จเขาล้มมากี่ครั้งเขาไม่บอกเราเองหรือเราไม่ได้ไปอ่านเองพี่ปาเริ่มอ่านแล้วก็ฟังชีวประวัติของคนสำเร็จคุณตันแล้วก็อีกหลายท่านแม้แต่ของต่างประเทศทุกคนไม่ได้ว่าตู้มทำธุรกิจเดียวแล้วสำเร็จเลยเขาก็ร่มลุกคลุกคลานเขาก็เหนื่อยมาเหมือนกันหมดจนวันหนึ่งเขาขึ้นมายิ่งใหญ่นะแล้วทุกคนก็ผ่านจุดที่เรียกว่าเคร่งเครียดแต่ เขารู้จักการที่จะจัดการกับมันเขาเรียกว่าใครstretch management เอาภาษาง่ายๆเลยวันนี้ถ้าเรามีความเครียดอยู่เราถามตัวเราเองจริงๆเราเครียดเรื่องอะไรแล้วเราต้องการแก้ไขอะไรและเราคิดว่าความเครียดเหล่านี้มันจริงๆมันเกิดจากอะไรคือเรากลับเข้ามาแก้ปัญหานะคะไม่ใช่อุ้ยเครียดไม่ไหวแล้วทิ้งมันไปหมดเลยไม่ทันได้แก้ไม่ทันได้สู้ไม่ทันได้ลุยเพราะฉะนั้นนี่สำคัญมากนี่คือสิ่งที่พี่ปาพูดกับทุกคนเลยว่าสวยรวยเก่งและสุขภาพดีทำไมต้องห้อยสุขภาพดีเพราะวันนี้ถ้าเรารวยแล้วป่วยโอ้ยไม่ไหวแล้วหมอนัดทุกวันแทบจะทุกแผนกเวียนกันไปก็เวียนกันมาแล้วก็รวยมากเลยอ่ะแต่ไปโรงพยาบาลทุกวันกินยาทีเนี่ยเป็นแต่กำเนี่ยเราเอาเหรอไม่เอาเราอยากจะมีชีวิตยังไงคะบั้นปลายชีวิตหลายคนที่พี่ปาถามอยากเที่ยวรอบโลกไปเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวเราต้องทำงานก่อนจริงไหมเราต้องมีเป้าหมายแล้วเราต้องลุยก่อนจริงไหมถ้าเราไม่ทำงานไม่มีเป้าหมายแล้วเราไม่ลุยแล้วเราจะไปได้ไหมนั่นคือฝันกลางวันอย่างวันนี้สมมติพี่ปาพูดได้เลยนะสิ่งที่พี่ปาบอกพี่ปาจะมาปรับเวลาไลฟ์พี่ปาก็ต้องประเมินโดยการที่ไม่ได้นั่งคิดเองแล้วต้องขอโทษน้องรัศมีนะคะที่พี่ปาไม่ได้รัน 10 โมงเพราะว่ามันเป็นเวลาเดิมที่รัน 9 โมงครึ่งแล้วก็กระเถิบมาช่วงเย็นเพราะว่ามีคนส่งคำถามมาเหมือนกันว่าพี่ขอโหวตเป็นเวลานี้เวลานี้นั่นคือไม่ได้คิดเองนะจากอื่นมาแล้วพี่ปาก็ไม่ได้โหวตเฉพาะแค่ในไลฟ์เมื่อวานนี้ในไลฟ์มีโหวตโจทย์ออกมาแล้วหน้าเพจก็เขียนถามในเพจสีฟ้าก็เขียนถามในเพจสีแดงก็เขียนถามเพราะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแน่นอนก็ได้คำตอบวันนี้พี่ปาเลยบอกว่าเอาเวลา 9:30 น.นะนะคะแล้วก็ปิ๊งไอเดียว่าเดี๋ยวในช่องเพจในช่องของสีฟ้าสีแดงก็ Healthy Fish ค่ะพี่ปาจะมีพรีเมียร์เป็นไลฟ์สดเป็นคลิปแล้วเดี๋ยวพี่ปาจะไปตอบคำถามให้กับทุกท่านและแน่นอนไม่ใช่แค่นี้เดี๋ยวต้องมีอะไรใหม่ๆมาบนพื้นฐานของข้อมูลแล้วพี่ปามาปรับแก้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปาถึงอยากจะบอกทุกคนเลยค่ะย้ำอีกรอบนะทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าและทุกคนมียักษ์ในตัวเองเราอย่าปล่อยให้ความเครียดมาเกาะกินใจจนเราไม่อยากทำอะไรแล้วตื่นขึ้นมาท้อแท้ชีวิตนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความท้อนะเราเกิดมาเพื่อเป็นคนที่ชนะเราเกิดมาเป็นคนที่สำเร็จนะคะเราเกิดมาเป็นคนสำคัญของครอบครัวก็ได้ของประเทศก็ได้และสิ่งทุกอย่างทำไมพี่ปามานั่งพูดอย่างนั้นนะสวยรวยเก่งสุขภาพดีก็พี่ปาพูดอีกรอบนะคะถ้า1ครอบครัวหรือ1คนทำสำเร็จ2คนสำเร็จประเทศเราจะเจริญไหมประเทศชาติเราจะเจริญไหมเราจะรู้สึกเลยว่าไปเนี่ยภูมิใจมากเลยที่จะไปประกาศกับทุกคนว่าฉันเป็นคนไทยภูมิใจมากที่บอกมาเที่ยวประเทศฉันสิประเทศฉันมีคนเรียกว่าแบบดีหลายๆคนอยู่ในนี้เราจะภูมิใจไหมและอย่างที่พี่ปาบอกเลยวันนั้นของพี่เชฟชอยที่ส่งสร้อยที่ทำให้พี่ปาชอบสินค้าไทยมากเลยนะแล้วบอกเลยสินค้าไทยเนี่ยดังไกลไปในทั่วโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกคนออกมาเลยค่ะความเครียดสะสมจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับปวดหัวตลอดหรือบางครั้งอารมณ์เราเปลี่ยนง่ายมากงุนงิดสวัสดีค่ะคุณอเล็กงุนงิดโอ้โหเรากำลังเป็นเครียดสะสมอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพียงแต่ให้คอยเช็คตัวเองนี่เขาเรียกว่า self assessment ประเมินตัวเองตลอดอย่างเมื่อเช้าพี่ปาก็ประเมินนะพี่ตายแล้วทำไมเมื่อคืนหลับไม่สนิทมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะคือกินอิ่มไปเมื่อวานมันเกิดลูกสาวค่ะก็เลยไปทานข้าวกันแล้วก็อยากทานสุกี้มากคือตอนนี้รู้ตัวเลยว่าชอบอะไรชอบทานผักเยอะมากแล้วสุกี้เจ้านี้ผักก็นุ่มไม่ใช่หมูก็นุ่มมากเลยแต่หมูเราไม่ได้กินเยอะแต่เน้นผักแบบน้ำซุปก็หวานอร่อยมากขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อร้านนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เขาต่อไม่งั้นทุกทีพี่ปาสังเกตวิธีการนอนพี่หัวถึงนอนพี่ปาหลับตลอดโดยไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าอะไรก็มันเวลานอนแล้วยิ่งมาคิดแล้วเขาจะเรียกว่านอนเหรอคะไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก่อนถึงวิธีการแก้ไขปัญหานะ ก่อนถึงมาคุยถ้ามีอาการนี้เราเครียดพี่ปาทำยังไงอ่ะพี่ปาพูดจบยังไม่รู้เลยว่าแก้ยังไงเดี๋ยวพี่ปากำลังจะพูดก่อนอื่นนะคะวันนี้เริ่มต้นก่อนอุ้ยพี่นงนุชเป็นอะไรคะหายไวๆนะทุกคนคะมาให้กำลังใจพี่นงนุชค่ะไม่เป็นไรค่ะเรื่องเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติพี่นงนุชขอให้หายเร็วทุกคนหัวใจรัวๆและให้กำลังใจกับพี่นงนุชนะคะหายไวๆค่ะหัวใจรัวๆและให้กำลังใจพี่นงนุชนะคะทุกคนหัวใจรัวๆและให้กำลังใจกับพี่นงนุชค่ะทุกคนหัวใจรัวๆนะคะหัวใจรัวๆและให้กำลังใจกับพี่นงนุชนะคะพี่ปารอดูอยู่ค่ะพี่นงนุชนะคะพี่นงนุชทุกคนส่งพลังใจพี่นงนุชนะคะเห็นไหมคะเราเป็นครอบครัวพี่ปา Healthy Fish กันนะคะเราคือพี่น้องที่รักสุขภาพร่วมกันส่งพลังใจให้พี่นงนุชหัวใจรัวๆค่ะเรามาให้ตัวเลขกับพี่นงนุชพี่นงนุชหายไวๆใครส่งพลังใจให้กับพี่นงนุชกดหนึ่งมาเลยค่ะกดหนึ่งมารัวๆค่ะใครส่งพลังใจให้พี่นงนุชนะคะพี่นงนุชหายไวๆกดหนึ่งมารัวๆค่ะพี่ปากดเป็นคนแรกเลยพี่ปากดเป็นคนแรกเลยค่ะกดหนึ่งแล้วหัวใจรัวๆให้พี่นงนุชนะคะกดหนึ่งแล้วหัวใจรัวๆให้พี่นงนุชเป็นคุณพี่ปาโอ้ยแต่แล้วให้พี่ฟินไปพี่ปาค่ะให้พี่ฟินไปพี่ปาพี่ปากดหนึ่งแล้วหัวใจรัวๆนะคะพี่นงนุชดูนะคะทุกคนส่งพลังใจค่ะอุ้ยคุณอเล็กขอบคุณค่ะโอ้โหพี่เมย์ขอบคุณมากนะคะท่านอื่นๆนะคะทุกช่องทางนะคะกดหนึ่งหัวใจรัวๆให้กับพี่นงนุชค่ะให้พี่นงนุชหายป่วยเร็วๆนะคะนี่คือพลังใจจากโลกออนไลน์พี่ปาบอกมีพลังมากท่านอื่นนะคะกดหนึ่งแล้วหายใจรัวๆหัวใจรัวๆนะคะวันนี้แค่เราได้รับพลังใจจากใครเชื่อว่านั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่อุ้ยขอบคุณพี่สุชาติค่ะรัวเหมือนกันค่ะพี่สุชาติรัวหนึ่งละทุกคนพอรัวเสร็จกดหัวใจนะคะกดหัวใจรัวๆค่ะกดหัวใจรัวๆเลยกดหัวใจรัวๆนะคะแน่นอนค่ะพี่นงนุชหายไวแน่นอนเลยต่อพี่ปาคะเราเครียดอย่างเงี้ยพี่ปาจะพูดว่าอะไรโอ้โหมาบอกให้ยิ้มหนึ่งเวลาเกิดอะไรขึ้นเรานะคะมนุษย์ทุกคนต้องมีเป้าหมายในชีวิตเพราะว่าหลายบางทีนะมันเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องอะไรที่มันเหมือนกับมาทดสอบเราแค่นั้นเองคุณเรศขอบคุณแทนพี่นงนุชนะคะพี่นงนุชอ่านนะคะพี่ปาขออนุญาตอ่านให้ฟังขอให้คุณพระคุ้มครองบุญรักษาเทวดาช่วยเหลือพี่นงนุชหายไวๆนะคะโอ้ยหัวใจรัวๆค่ะหัวใจรัวๆให้กับพรนี้เลยนะคะพี่นงนุชค่ะตื่นเต้นมากเลยดีมากเลยค่ะขอบคุณคุณอเล็กซ์มากนะคะทุกคนหัวใจรัวๆค่ะพี่นงนุชค่ะรับพลังค่ะรับพลังเพื่อให้หายไวๆนะคะพี่นงนุชรับพลังจากทุกๆคนนะคะหัวใจรัวๆให้พี่นงนุชเลยค่ะหัวใจรัวๆพี่นงนุชทุกช่องทางนะคะเราจะให้พลังใจซึ่งกันและกันค่ะเราจะให้พลังใจซึ่งกันและกันนะพี่นงนุชหายไวๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะให้ทุกคนมีความสุขมีโชคมีลาภแล้วก็มีพลังดีๆนะคะพลังดีๆที่จะมอบให้กับทุกคนแก้ไขปัญหาอย่างไรหนึ่งเราต้องมีเป้าหมายทำไมพี่ปาพูดคำนี้พอเรามีเป้าหมายใหญ่แล้วเราจะมองเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กเราจะมองเรื่องทุกอย่างว่าแก้ไขได้เราจะมองเรื่องทุกอย่างว่าไม่ใช่เรื่องโคขับไตจนทำอะไรไม่ได้พอเรามองสิ่งเหล่านี้เสร็จปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเกิดพลังพี่ปาขาโอ้โหหนูมองเป้าหมายสมมติหนูจะไปเที่ยวรอบโลกมีเป้าหมายใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่เราสามารถซอยเป้าหมายเล็กๆได้เช่นเดือนนี้เอาง่ายๆเลยเดือนนี้เราจะมีรายได้เท่าไหร่เดือนนี้เราจะมีความสุขยังไงเขียนเลยค่ะเขียนเลยแล้วทำพอเรามีเป้าหมายในชีวิตเราจะไม่ถามตัวเองว่าตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรเราจะไม่มีคำถามนี้เลยแล้วเราจะเชื่อตัวเองเชื่อว่าฉันทำได้พอเชื่อแล้วลงมือทำนะคะก้าวเล็กๆที่เราสะสมทุกวันมันจะเป็นก้าวใหญ่ของความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็คือฝันพี่ปาคะหนูทำแล้วหนูต้องไม่สำเร็จต้องป้าข้างบ้านนะเขาต้องว่าหนูนะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณป้าข้างบ้านที่ยังเห็นเรามีตัวตนเมื่อก่อนพี่ก็เคยคิดนะอายแล้วจะอายไปทำไมก็เราอ่านประวัติของคนสำเร็จมาแล้วก็ล้มตั้งกี่ครั้งไม่เห็นก็จะอายอะไรเลยแล้วอายไปทำไมจริงอายอะไรเนี่ยป้าข้างบ้านก็อาจจะพูดประโยชน์เดียวก็ลืมไปละแต่เราเก็บไว้ในใจแล้วเก็บไว้ทำไมในเมื่อป้าข้างบ้านก็ลืมไปแล้วด้วยจริงนะ เอาใหม่นะคะคนสำเร็จเขาล้มมาแล้วกี่ครั้งเขายังไม่ท้อเพราะฉะนั้นอุ้ยไม่ได้ฟังแล้วนะคะคุณหมอมาแล้วได้ค่ะพี่นุชขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะพี่นุชคุณหายไวๆอ่ะต่อนะคะถ้าเรามีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนแล้วเรารู้ว่าเราจะทำอะไรจะล้มกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่การล้มมันคือการเรียนรู้และที่สำคัญมากๆเราสิ่งที่เราเรียนรู้มาแก้ไขพัฒนาตัวเองและที่สำคัญมากๆพี่อยากจะบอกว่ากล้ามเนื้อแห่งถ้าเราทำสำเร็จหนึ่งชิ้นเย้กล้ามเนื้อแห่งความสำเร็จเราจะโตขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดพังผืดแห่งความล้มเหลวมันจะโตเพราะฉะนั้นพี่ปลาอยากมีกล้ามเนื้อแห่งความสำเร็จและอยากให้ทุกคนมีเหมือนกันเพราะนั้นมองโลกนะคะตั้งเป้าหมายให้ใหญ่มันจะลดความเครียดไปเยอะเลยเราจะตื่นมาไม่ถามตัวเองว่าฉันตื่นขึ้นมาหายใจทุกวันเพื่ออะไรแต่เราจะรู้ว่าเราตื่นมาหายใจทุกวันเพื่ออะไรและที่สำคัญจัดการตัวเองค่ะอะไรที่ไม่ควรรับรู้ก็ไม่ต้องไปรับรู้ดูข่าวดาราตายแล้วคนนี้แต่งกับคนนั้นรีบแต่งพ่อท้องคนนู้นไม่ต้องไปยุ่งก็เขาจะยังไงก็คือเรื่องของเขาไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยชีวิตของเรากลับมาจัดการตัวเราแล้วเราจะรู้ว่าเรามีความสุขสุดๆแล้วเราจะรู้ว่าโลกนี้เกิดมาโลกเนี้ยเกิดทำเพื่อเราจริงๆสิ่งแวดล้อมเราจัดได้นะคะเราเลือกได้ที่จะฟังอะไรเลือกได้ที่จะเรียนรู้อะไรเลือกได้ที่จะทำอะไรและที่สำคัญคือทุกอย่างเข้ามาคือโอกาสวันนี้พี่ปาหนูยังขายของไม่ได้เราก็ต้องมาทบทวนว่าของที่เราขายคือขายอะไรคนก็อยากใช้ไหมอยากกินไหมไม่ใช่ลองอย่างอื่นสิมันมีอะไรให้เรารอมากมายและที่สำคัญนะคะยิ่งถ้าเป้าหมายของเราเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขเราอยากพาคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักไปเที่ยวต่างประเทศเราอยากให้คนที่เรารักภูมิใจเราอยากให้ลูกเนี่ยบอกว่าแม่เก่งจังอะอยากให้แม่เป็นเดดอลเราก็ลงมือทำเอาอย่างนี้เลยเป้าหมายที่เกี่ยวกับคนที่เรารักเราอยากให้คนที่เรารักก็ภูมิใจเราอยากให้คนที่เรารักก็รู้สึกถึงเก่งอะแล้วทำไมเราไม่ทำวันนี้ความเครียดต่างๆจะไม่เกิดขึ้นถ้าวันนี้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเครียดจากอะไรและที่สำคัญไม่ไปแก้ไขคนอื่นไม่ต้องเลยนะคะถ้าเราได้รับคอมเมนต์อะไรที่ดีที่จะทำให้เราดีขึ้นน้อมรับเลยค่ะแล้วกราบขอบพระคุณด้วยเพราะเราต้องเอามาแก้และที่สำคัญมากๆคือเราไม่ได้แก้ให้เสร็จภายในวันเดียวมันต้องใช้เวลาเพราะสิ่งที่เราเป็นมันสะสมแต่ต้องดีขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญนะคะอะไรที่ดีคนสำเร็จทำอะไรแล้วดีแล้วเราว่าเหมาะต่อตัวเราแล้วทำให้เราถึงเป้าหมายทำไมไม่ทำล่ะนั่นคือทางลัดนะเขาให้ทางลัดมาแล้วเราไม่เอาอ่ะมันคือดูถูกตัวเองนะเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ความเครียดสะสมต่างๆจะไม่เกิดขึ้นแล้วเราเช็คตัวเองเลยค่ะทำไมเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับมันเกิดจากสาเหตุอะไรต้องหาสาเหตุกินอิ่มไปไม้อายอย่างนี้มาหรือว่าเราเครียดสะสมเกิดจากอะไรเราไปเอาความคิดของคนอื่นมาใส่ตัวเรามากเกินไปกดดันตัวเองเราไปเราไม่ได้อยู่กับตัวเราเองแก้ไขเชื่อไหมคะซึมเศร้าไม่เกิดแน่เพราะเรายิ้มทุกวันหัวเราะทุกวันและที่สำคัญมากๆชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีประโยชน์กับตัวเราเองนะคะเราได้ทำอะไรให้กับคนอื่นด้วยบ้างเมื่อเรารู้จักให้เราจะยิ่งมีความสุขและความสุขนั่นค่ะคือสิ่งที่เราเลี้ยงไม่ทำให้เราเครียดวันนี้เรามาสวยรวยเก่งและมีสุขภาพดีกันพี่ปราบอกเลยนะคะสวยรวยเก่งและมีสุขภาพดีให้ทุกคนสวยรวยเก่งและมีสุขภาพดีแล้วทุกคนดีแล้วแน่นอนครับประเทศชาติของเราก็จะเจริญก้าวหน้าพี่ปาภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นคนไทยและพี่ปาดีใจมากเลยที่เห็นคนสำเร็จมากมายทำไมล่ะถ้าเขาสำเร็จยิ่งดีเราจะได้ไปศึกษาเขาไงว่าทำไมเขาสำเร็จเรายินดีกับเขาแล้วเราก็ยินดีกับเราจงมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นพี่ปาบอกเลย Winning Day เลยพี่ปามีความสุขมากเลยเมื่อวานพี่ปาดีใจมากเลยนะคะที่เวลาคนไข้โทรเข้ามาแล้วว่าอยากซื้อของกับพี่ปามากเลยอ่ะอยากซื้อแบบอยากพี่ปามีอะไรบ้างอะที่มาแบบเราภูมิใจมากเลยอ่ะเรารู้สึกก็บอกว่าเนี่ยเชื่อเลยว่าสิ่งที่พี่ปาแนะนำคือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือมาตรฐานที่พี่ปาต้องรักษาไว้สิ่งที่พี่ปาแนะนำคือสิ่งที่ดีและแน่นอนเช่นเดียวกันทุกคนนะคะทุกท่านคือคนในครอบครัวของพี่ปา Healthy Fish เพราะฉะนั้นทุกอย่างสินค้าที่พี่จะมานำเสนอต้องเป็นสินค้าที่ดี พี่ปาไม่ได้บอกว่าถูกที่สุดนะคะแต่พี่ปาว่าต้องเป็นสินค้าที่ดีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่พี่ปาจะแนะนำและที่สำคัญเวลาพี่ปาดีลจะดีลกับเจ้าของบริษัทมันคืออะไรคะของแท้แน่นอนนะคะสินค้าพี่ปาคือของแท้แน่นอนเพราะพี่ปาจะดีลกับเจ้าของบริษัทเพราะฉะนั้นวันนี้ไปมีความสุขกันเลยค่ะไปสวยหล่อรวยและเก่งไปสวยหล่อรวยและเก่งกันเลยเพราะความสำเร็จรอทุกคนอยู่แล้วเราจะไม่มีความเครียดสะสมใดๆทั้งสิ้นเราจะไม่มีความเครียดอะไรที่มันนั่งคิดนู่นคิดนี่ไม่มีเพราะเราจะไม่มีเวลาเพราะเราจะมีความสุขล้นทะลักเข้ามาเพราะเราจะมีคุณค่าของสังคมเพราะใครๆก็อยากคุยกับเราใครๆก็อยากมาเจอเราไปลุยกันเลยค่ะพี่ปายเป็นกำลังใจทุกคนอนุโมทนาสาธุสำหรับการใส่บาตรเช้านี้วันนี้นะคะวันนี้คือวันพระขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆบุญรักษาพระคุ้มครองขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะจากทุกช่องทางแพลตฟอร์มสีฟ้าพี่ปลา Healthy Fish แพลตฟอร์มสีแดงช่อง Healthy Fish และแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะแน่นอนเลยค่ะในมือถือนะคะคุณครูพี่ปลาในมือถือนะคะพี่ปลา Healthy Fishเดี๋ยวพี่ปาบอกนะคะตอนนี้พี่ปายังไม่ได้มีไข่ขาวผงมีหลายท่านถามมานะคะไข่ขาวผงฮีโมมินค่ะไข่ขาวผงฮีโมมินเป็นโปรตีนนะคะที่ทำจากไข่ขาวเทแล้วก็ในหน้าช็อปพี่ปามีนะคะอันนี้คือพี่ปาดีลกับเจ้าของบริษัทโดยตรงเพราะฉะนั้นเข้าไปดูได้และแน่นอนสนใจทักเข้ามานะคะทักเข้ามาที่Healthy Fish แบบพี่ปาได้เลยที่กล่องข้อความแล้วเดี๋ยวน้องแอดมินจะตอบให้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะยินดีมากๆขอบคุณมากๆนะคะทางแพลตฟอร์มมือถือด้วยขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายนะคะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ 9:30 น.ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ 9